ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับดาวซานถีอุบัติการสงครามล้างโลกฉบับเวอร์ชัน Netflix นั่นเองครับผม Three Body Problem ซึ่งนี่ก็จะเป็นการดัดแปลงดาวซานถีครั้งที่3นะเพราะว่า2ครั้งก่อนหน้านี้นี่มันจะเป็นอนิเมะมาก่อนแล้วก็มาเป็นซีรีส์ของจีนนะครับอนิเมะนี่มันจะเล่าถึงหนังสือเล่มที่2ก็คือ Dark Forest ก็คือว่าเอาพูดง่ายๆก็คือว่าหากใครเคยดูซีรีส์จีนนะครับที่ VTV ก็มีนะแล้วคุณจะไปดูอนิเมะต่อดิก็มันก็จะต่อกันเลยนะครับส่วนทางของ Netflix นี่มันจะเป็นเกี่ยวกับว่ามันจะเอาเนื้อเรื่องในดาวซานถีนะครับมาอันที่จริงมันก็ไม่ได้มันไม่เชิงรีบูทอ่ะมันก็คือเอาเนื้อเรื่องจากนิยายมาเลยนะครับแต่ว่ามันแค่เปลี่ยนตัวละครให้มันเป็นฝรั่งแค่นั้นแหละเพราะว่าตัวละครหลักในนิยายต้นฉบับมันเป็นคนจีนนะคนจีนซะส่วนใหญ่เลยคราวนี้มันก็เลยเปลี่ยนบทใหม่ครับเป็นฝรั่งก็หากใครเคยดูเวอร์ชั่นก่อนแล้วมาดูเวอร์ชั่นนี้นะครับคุณก็จะรู้ว่าเนื้อเรื่องมันไปไวนะผมดูดาวซานถีภาคนี้พอแบบผมดูตอนที่1นี่โอ้โหมันไวยิบหายมาถึงนี่เลยเหรอปะเร็วมากสำหรับดาวซานถีของเวอร์ชัน Netflix นะครับเพราะตอนที่1มันจะจบตอนที่มีกลุ่มดาวกระพริบใช่ไหมแล้วต่อมาปุ๊บพอมาตอนซีรีส์มันมี8ตอนนะครับน่าจะประมาณตอนที่5ตอนที่6นี่แหละมันระเบิดมันมีการแบบถึงจุดไคลแม็กซ์ของภาคที่1ก็คือจุดไคลแม็กซ์ของภาคที่1มันจบตรงที่ทางไอ้นั่นแหละก็คือระเบิดเรือนะครับก็คือแบบทำลายเรือและพอมาใน Netflix ก็คือมันจบแค่ตอนที่6แล้วมันก็แบบตอนที่5หรือตอนที่6เนี่ยผมก็จำไม่ค่อยจะได้นะแต่ว่ามันก็ทำการทำลายเรือในตอนนั้นเลยและมันก็จะต่อไปอีก 2-3 ตอนซึ่งไอ้ 2-3 ตอนเนี่ยไอ้ตอนที่มันต่อจากไอ้ทำลายเรือเนี่ยมันจะเป็นฉากที่ทางเหล่าพวกตัวเอกอ่ะมันมารวมหัวกันว่ามันจะวางแผนกันยังไงใช่ไหมมันจะเป็นเนื้อหาในตอนที่ภาคที่2กับภาคที่3นะครับเพราะว่าเนื้อหาในเล่ม2เล่ม3นี่ทั้ง Dark Forest กับ Dead End นี่มันจะไปจุดเริ่มต้นมันอ่ะมันจะเริ่มต้นในช่วงเวลาเดียวกับที่ทางภาคที่1มันเริ่มเลยก็คือว่าพูดง่ายก็คือว่ามันเอาหนังสือภาคที่1มาอิงทำ Netflix แล้วมันก็จะเอาช่วงต้นของเล่มที่2และเล่มที่3มารวมกลายเป็นนิยายกลายเป็นThree Body Problem นะครับฉบับทาง Netflix ซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเว้ยถ้าผมคิดว่าถ้าเกิดมันทำให้คนดูงงนะคุณก็จะบอกไว้เลยว่าคุณคิดถูกแล้วครับมันก็จะงงจริงๆถ้ามันทำให้คนดูงงได้ก็คือมันคือว่ามันทำสำเร็จในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดมันทำให้คนดูงงได้ถือว่ามันทำสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ว่าผมดูมาปุ๊บผมก็มีบางส่วนที่ไม่งงเพราะว่าผมทั้งอ่านนิยายแล้วก็ดูเวอร์ชั่นจีนมาผมก็พอไหวกับเวอร์ชั่นนี้อยู่แต่รู้สึกว่าการดำเนินเรื่องของมันอ่ะมันดำเนินค่อนข้างที่จะเร็วไปหน่อยนะครับเร็วมากแบบเหมือนกับข้อมูลมันมาเยอะๆอย่างเงี้ยคุณก็รับไว้ไม่ทันอ่ะต้องดูเป็นอย่างต่ำ 2-3 รอบมันถึงจะพอแบบค่อยย่อยง่ายว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ผมรู้สึกแปลกๆนะครับของทาง Netflix นี่เพราะว่ามันเป็นแบบฝรั่งเล่นไงแล้วพอฝรั่งเล่นนะครับมันก็จะแบบตัวละครหนึ่งมันก็จะเกี่ยวข้องกับอีกหลายๆตัวอันนี้เป็นสิ่งที่ในนิยายมันไม่ค่อยจะอันนั้นเท่าไหร่ครับก็คือแบบตัวละครถึงแม้มันจะเกี่ยวกันมันก็ไม่ได้เกี่ยวกันขนาดนั้นไงแต่ว่าในซีรีส์นี่ก็คือมันจะเกี่ยวกันเลยเหมือนกับครอบครัวนักวิทยาศาสตร์เป็นแก๊งเดียวกันอะไรประมาณนี้ก็คือมันจะมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับซึ่งหากใครคิดจะดูจบแล้วจะไปอ่านนิยายผมบอกเลยว่าพยายามที่จะลืมตัวละครในหนังสือไปใน Netflix ไปให้หมดนะครับเพราะว่าในนิยายเนี่ยมันก็จะเป็นคนจีนอย่างที่ผมบอกไปซึ่งดาวซานถีในภาคนี้นะครับทั้งที่ผมสัมผัสได้เลยว่ามันดูเน้นความโหดแบบไม่ค่อยเป็นแบบหนังแนววิทยาศาสตร์เท่าไหร่แบบโอ้โหเปิดมานี่งงเลยครับมันเปิดฉากเปิดเรื่องนี่มันจะเป็นเย่หวนเจียใช่ไหมที่กำลังดูพ่อกำลังโดนตีตายแล้วมันก็ได้เห็นฉากทางโดนตีซะแบบโชกเลือดอย่างนี้แล้วพอมาฉากตัดมาอีกสักพักหนึ่งเจอนักวิทยาศาสตร์ลูกตาโดนควักโอ้โหมันเล่นอย่างนี้เลยเหรอ แบบเอาซะโหดไม่เกรงใจหนังวิทยาศาสตร์เลยมันกึ่งเหมือนมันจะทำให้เป็นหนังผีให้ได้อะก็คือแบบเป็นเหมือนจะทำให้เป็นแบบกึ่งหนังสยองขวัญหน่อยๆนะครับมันไม่เชิงเป็นแบบหนังวิทยาศาสตร์เพราะถ้าเกิดว่าใครเคยดูหนังวิทยาศาสตร์คุณก็จะสังเกตนะครับว่ามันไม่ค่อยจะมีฉากอะไรที่มันเลือดสาดอะไรขนาดนี้นะผมก็แปลกใจอยู่เนี่ยนะที่มันทำมาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าไอสิ่งนี้นะมันกระทบแก่นสารหลักของเรื่องไหมผมก็บอกไว้เลยว่ามันจะช่วยยกระดับแก่นสารของเรื่องให้มันน่าติดตามมากยิ่งขึ้นทั้งแบบโอ้โหการตายแบบมีเงื่อนงำแล้วมันทำซะสยองฉากสยองอย่างนี้มันชวนให้คนติดตามต่อถ้าเกิดว่าใครจริงๆนะถ้าเกิดใครไม่เคยดูกดเข้ามาดูเรื่องนี้คุณอาจจะคิดว่ามันเป็นหนังผีสืบสวนก็ได้นะมันไม่ใช่หนังแบบแนววิทยาศาสตร์คุณพวกคุณก็อาจจะคิดอย่างนั้นได้นะครับสำหรับดาวซานถีอุบัติการสงครามล้างโลกเวอร์ชัน Netflix นะครับผมก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันดำเนินเรื่องเร็วแล้วมันแบบตัวละครนี่มันไม่ค่อยจะมันจะถามว่ายังไงดีมันไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่สำหรับผมนะแต่ว่าโครงเรื่องของมันนะที่มันดูแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้ว่ามันจะนำเสนอออกมาได้อย่างรวดเร็วไปหน่อยแต่ว่าด้วยโครงเรื่องที่มันแข็งแกร่งนะครับทาง Netflix มันก็ดำเนินเรื่องเร็วจริงๆนั่นแหละมันก็จะช่วยให้กบเกลื่อนสิ่งที่ Netflix ทำออกมาได้บางส่วนนะครับก็ถือว่าดูดีเหมือนกับสำหรับดาวซานถีและอีกอย่างหนึ่งไอเอฟเฟกต์อะไรพวกนี้อ่ะถ้าเกิดใครเคยดูหนังวิทยาศาสตร์นะครับคุณจะรู้ว่าไอเอฟเฟกต์ตะการตาหนังวิทยาศาสตร์นี่มันจะไม่ใช่เอฟเฟกต์แบบหนังแอคชั่นถูกไหมแบบว่ามันจะเป็นแบบหนังให้มันดูแบบอย่างมันจะเคลื่อนที่ช้าๆแบบยานไปอย่างช้าๆแล้วมันก็จะแบบยังไงดีล่ะถ้าเกิดใครดูพวก Arrival Interstellar คุณจะรู้สึกว่าเอ้ยการถ่ายทำมันนี่มันจะเป็นแบบช้าๆให้มันซึมซับแนววิทยาศาสตร์แบบอวกาศอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่นี่แบบดาวซานถีมันทำซะเหมือนหนังแอคชั่นไปเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะมีฉากที่ไปในโลก VR ใช่ไหมที่มันจะมีแบบฉากทำลายเมืองแต่ว่านั่นขึ้นชื่อว่าเป็นหนังวิทยาศาสตร์คุณก็แบบไม่ควรที่มันจะทำเป็นหนังแอคชั่นขนาดนั้นอันนี้ในความคิดของผมนะเอาล่ะ Three Body Problem ของ